สวัสดีครับเกรียนบอลไทยผ่าคอมเมนต์วันนี้ขอพาทุกคนไปฟังทัศนะของชาวเน็ตกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยครับไปแข่งฟุตบอลอาเซียน U16 Boy Championship นะครับหรือก็คือบอลอาเซียน U16 นั่นแหละนะครับก็ไปแข่งกันซึ่งในนัดสุดท้ายเนี่ยไทยลงทำการแข่งขันโดยมีเงื่อนไขว่าต้องชนะมาเลเซียอย่างน้อย2ประตูเพื่อการันตีในการเข้าสู่รอบต่อไปนะครับก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นงานไม่ง่ายเช่นกันนะครับสำหรับทีมชาติไทยซึ่งครึ่งแรกครับไทยเราโดนนำ 1-0 ครับจากจังหวะที่จ่ายบอลกองหลังเราจ่ายบอลคืนโกสั้นไปหน่อยครับแล้วก็โดนกองหน้ามาเลฉกไปแล้วก็ทำประตูขึ้นนำไปได้จบครึ่งแรกเนี่ยทางมาเลเซียเลยนำเราอยู่1ประตูต่อ0เรียกว่าโอ้โหแฟนบอลนี่แบบเซ็งกันเลยทีเดียวครับซึ่งทางเพจFA Thailand เนี่ยก็ลงข่าวนี้เหมือนกันก็ลงเป็นช่วงพักครึ่งเหมือนเป็นการอัปเดตสกอร์นะครับขึ้นว่าพักครึ่งนะครับ Half Time ASEAN U16 Boy Championship นะครับไทย0มาเลย1นะครับก็รายงานสกอร์ช่วงพักครึ่งแล้วก็บอกว่าเป็นใครเป็นผู้ทำประตูนะครับก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็นนะครับก็ทำประตูตั้งแต่นาทีที่4เลยจากจังหวะผิดพลาดของเราแต่ว่าจริงๆหลังจากนั้นเราก็บุกก็ลุยเต็มที่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ประตูครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าแฟนๆชาวเน็ตเนี่ยโอ้โหเรียกว่าถล่มทลายครับเดี๋ยวไงเราไปดูกันดีกว่าว่าช่วงครึ่งแรกตอนที่เราตามอยู่1ประตูต่อ0เนี่ยชาวเน็ตทั้งหลายเนี่ยเขามีความเห็นเรื่องนี้ยังไงกันบ้างครับเริ่มที่คนแรกครับบอกว่าไทยตกรอบแบบนี้ไม่อายเขมรเหรอไม่อายแต่ผมอายครับโอ้โหนี่ขนาดพักครึ่งนะยังไม่รู้ผลนะมาเลยครับโอ้โหแฟนๆนี่แล้วก็มีพี่ก๊อฟครับเขาเข้ามาทักบอกว่าเข้ารอบแล้วนี่น่าจะมาแบบหลังเกมครับมาบอกแล้วก็แฟนๆก็เข้ามารุมเลยครับไปส่งคะแนนกลับบ้านไปอยู่คอมเมนต์สิครับเนี่ยครับคนนี้ครับผมว่าพูดดีนะเขาบอกว่าดูให้จบแล้วค่อยตัดสินคนอื่นถ้าไม่อยากเสียเวลาดูก็เอาเวลาไปหาร่างบุกผมอ้าวประโถเอ้ยไปว่าเขาได้ไงนะครับคนนี้บอกว่าอายเลยครับอายที่รีบเม้นไปหน่อยนี่คนนี้ผมชอบมากเนี่ยไอ้พวกเราดูจบแล้วเหรอสรุปตกรอบเหรอตัดบทโอ้โหก็คือแบบว่าเรียกว่าแฟนๆนี่แก๊งที่เข้ามาทีหลังนี่โอ้โหแบบว่าแซวยับครับมาที่คนต่อไปคนนี้บอกว่าอินโดมาเลเวียดนามกำลังแซงเราไปเรื่อยๆในทุกรุ่นนี่คนนี้ก็เลยบอกว่าโตมาก็แพ้ไทยเหมือนเดิมอีกคนก็บอกครอบครัวก็แบบนี้แหละต้องทำใจนี่ก็แล้วคนที่ตั้งกระทู้ครับก็เข้ามาตอบว่าผมมองระบบและการวางรากฐานระยะยาวครับส่วนเรื่องครอบครัวไทยแลนด์ดินแดนอุปถัมภ์อยู่แล้วครับนี่คนก็บอกว่ามาแล้วไทยนำ 2-1 นี่คนก็บอกเจอเวียดนามสนุกแน่นอนอันนี้ก็น่าจะหมายถึงหลังจากรู้ผลแล้วนะครับต่อมาครับอันนี้เรียกว่าจัดมาเป็นเมดเล่เลยนะครับมาเลยคนแรกเนี่ยครับบอกว่าคิดว่าน่าจะตกทั้ง2ทีมนะนี่อารมณ์ว่าแบบมาเลดึงเราตกรอบด้วยนะครับอีกคนก็บอกว่าไทยยิงประตูเป็นไซต์ที่ไหนเลี้ยงเข้าประตูได้คงเลี้ยงไปแล้ว อีกคนบอกจ่ายบ้างก็ดีนะบางทีเพื่อนจังหวะดีกว่า อีกคนก็มาบอกว่าเยาวชนไม่เน้นแต่จะไปบอลโลกโอ้โหเรียกว่าถล่มทลายครับถล่มทลายสำหรับแฟนบอล นะครับมาที่คนต่อไปครับคนนี้โอ้โหหนักเลยครับบอกว่าสภาพนักเตะเราได้แค่นี้ครับ อีกคนมาก็แบบเหมือนขึ้นเลยครับทำไมว่านั่นบอลเตะ90นาทีจบครึ่งแรกก็ด่าน้องๆแล้วแทนที่จะให้กำลังใจครับแล้วก็อีกคนก็เลยมาบอกว่า 2-1 แล้วเกมไม่จบแต่ขยันด่าทีมชาติตัวเองจริงๆอีกคนก็มาบอกครับว่าขนาดได้แค่นี้ยังเข้ารอบอ่ะนะ คือแบบว่ายับครับยับครับต่อไปครับคนนี้บอกว่าสู้อีก45นาทีที่เหลือขอให้มีสมาธิหน่อยไอ้หนูก็คนนี้มาแนวให้กำลังใจนะอันนี้บอกว่าจบครึ่งแรกเราตาม 1-0 แต่ว่าเราต้องสู้ๆนะครับต้องมีสมาธิแล้วก็ทำให้ได้แล้วก็ทำได้จริงๆครับสำหรับนักเตะชุดนี้ต่อมาครับคนนี้บอกว่าโค้ชไทยก็ได้แค่นี้แหละครับนี่คนก็บอกว่าแค่ไหนล่ะ แล้วก็บอกว่าแล้วรีบวิจารณ์ไปไหนเพลาๆบ้างนักลงทุนทั้งหลายบอลยังไม่จบใจร้อนกันจริงนี่ครับอีกคนนะครับก็เหมือนมาบอกว่าแค่ 3-1 อะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าได้แค่นี้อะไรเงี้ยคนนี้ก็มาแซวแบบได้แค่ 3-1 ก็คือเข้ารอบนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็เลยมาบอกว่าแม้ได้แชมป์ก่อนค่อยคุยครับโอ้โหนี่แหละครับความสนุกสนานของเร
รียกว่าของชาวเน็ตนะครับก็มีการแซะกันไปแซะกันมาในฝั่งที่ตัวเองชอบและตัวเองไม่ชอบนะครับต่อมาครับคนนี้บอกว่าเหมือนแนวให้กำลังใจครับอันนี้ชอบนะครับก็บอกว่าสู้สิมีเวลาอีกตั้งเยอะคนไทยเอาใจช่วยแล้วจริงๆครับแฟนๆนี่เอาใจช่วยโอ้โหตอนที่แบบว่าไทยเราได้ประตูขึ้นนำนี่ขึ้นนำ 3-1 นี่โอ้โหแบบดีใจแฟนๆกันเฮ้เฮกันจริงๆครับผมนั่งดูอยู่ก็แบบโอ้โหเฮลั่นเลยครับต่อมาครับคนนี้บอกว่าชั่วโมงนี้แย่งกันเข้ารอบกับเขมรนะเนี่ยอีกคนก็บอกว่ากัมพูชาเคลียร์ตกรอบนะแล้วก็เจ้าตัวครับก็มาบอกว่าไทยต้องลุ้นลูกได้เสียเพื่อเข้ารอบเจ๊งบงทุกชุดลุ้นต่ออีก45นาทีอันนี้น่าจะในเรื่องของยังไม่รู้ผลนะก็น่าจะเป็นการคอมเมนต์ในช่วงพักครึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกครับว่าการแข่งขันในรอบนี้เนี่ยมีทั้งหมด3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะครับก็จะเอาแชมป์ของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบต่อไปเลยในขณะที่2นะครับจะเอาที่2ที่ดีที่สุดเพียงแค่1ทีมเท่านั้นซึ่งด้วยการที่ไทยดันไปเสมอกับออสเตรเลียนัดแรกเนี่ยมันก็เลยทำให้ผลต่างประตูได้เสียเนี่ยสู้กันยากเหนื่อยเรียกว่าสู้กันเหนื่อยเพราะว่าไทยเราเนี่ยต้องทำประตูให้ได้เยอะๆในขณะที่กลุ่มอื่นเนี่ยครับก็มีการแบบว่ามีอาจจะมีเรียกใช้คำว่ามีทีมแจกแต้มเนาะให้ทำประตูได้เยอะๆของเราเป็นตีมอร์แต่ว่าของเราที่ชนะตีมอร์น่าจะ6-0ก็ผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะครับไม่ใช่สกอร์ที่แย่แล้วก็มานันนี้ชนะมาเลเซีย3-1ก็เข้ารอบไปได้นะครับซึ่งไทยเราเนี่ยก็เข้ารอบได้ในฐานะที่2ที่ดีที่สุดหรือที่1ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ฟังไม่ได้ดูข้อมูลว่าออสเตรเลียเขาชนะหรือเสมอหรือแพ้อะไรเท่าไหร่นะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะชนะแหละกับตีมอร์เลสเต้เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าสกอร์เป็นยังไงใครรู้หรือมีข้อมูลตรงนี้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับต่อไปครับคนนี้บอกว่าเชียร์มาเลเซียไม่ได้ตามเป้าอาจแพ้ก็สมควรตกรอบไปครับเดจาวูต้องยิง3เพื่อเข้ารอบกลับมาอีกคนโอ้โหอันนี้น่าจะย้อนรอยนะครับกลับไปเกมที่ไทยเจอสิงคโปร์บอลโลกนะครับก็เรียกว่าเกมนั้นเราต้องชนะ3ลูกนะครับแล้วเรียกว่าแฟนๆนี่แบบโอ้ยใจเต้นแบบจะเอายังไงดีเนี่ยตอนดูก็มีความคิดเหมือนกันครับว่าเดจาวูเหมือนตอนบอลโลกจะกลับมาอีกครั้งแต่ว่าน้องๆชุดนี้ทำได้ครับแล้วก็ทำไป3ประตูชนะ3-1นะครับมีประตูได้เสียที่ดีกว่าแล้วก็เข้ารอบไปได้นะครับเป็นการการันตีในการเข้ารอบต่อไปคนต่อมาครับคนนี้บอกว่าเพิ่งคัดตัวเพิ่งได้โค้ชรวมตัวกันฝึกซ้อมไม่ถึง2อาทิตย์แล้วจะเอาอะไรไปสู้กับเขาโปรแกรมก็รู้เรื่องหน้าเลือกตั้งสมาคมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มัวไปทำอะไรกันอยู่มิน่ามันจึงไปไม่ถึงไหนสักที U23 มีได้โค้ชหรือยังเรียกซ้อมตั้งแต่ตอนนี้เลยสำหรับไปแข่ง AFF สร้างเด็กขึ้นมาเพื่อส่งต่อชุดใหญ่นะครับก็จริงๆแล้วแหมจะเรียก U23 มาซ้อมเลยตอนนี้ผมว่าก็เยอะเกินไปครับคือตอนนี้เพิ่งจะเดือนอะไรเองอะเดือนมิถุนาเนาะกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยกว่าจะแข่งแล้วก็นักเตะแต่ละคนก็ต้องมีสังกัดของเขานะครับคืออาจจะเรียกมาได้ในช่วงของ FIFA Day เนี่ยมาฝึกซ้อมอันเนี้ยโอเคแต่ว่าโอ้ถ้าเรียกเก็บตัวอะไรตอนนี้นี่ผมว่าน่าจะยากนะครับแต่ว่าการที่หาโค้ชนะครับมีโค้ชแล้วก็ให้ไปดูฟอร์มสำหรับ U23 หรือชุดต่างๆที่จะไปแข่ง AFF เนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดเรียกซ้อมตอนนี้เลยนี่ผมว่าอาจจะเยอะไปสักนิดหนึ่งนะครับต่อมาครับคนนี้บอกว่านาทีนี้ต้องชนะ 3-1 ถ้าไม่เสียเพิ่มนะแล้วก็อีกคนก็เลยบอกว่าใช่ครับชนะแล้วก็จริงครับก็ถ้าไม่เสียเพิ่มมันก็ต้อง 3-1 ครับอย่างน้อยอย่างที่บอกครับเงื่อนไขในนั้นนี่คือเราต้องชนะอย่างน้อย2ประตูขึ้นไปจึงจะการันตีในการเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแล้วก็หลังจากมีการพูดคุยมีการแบบว่าทับถมกันนะเยอะแยะไปหมดสุดท้ายครับไทยเราก็เอาชนะและเข้าสู่รอบต่อไปได้คราวนี้เป็นทีของแฟนบอลทีมชาติไทยกันบ้างครับที่เข้ามาแบบว่าถล่มพวกที่แบบว่ายังไม่จบเกมแล้วก็มาด่ากันแล้วอย่างเงี้ยครับอย่างเนี้ยครับคนนี้บอกว่าไทยเข้ารอบแล้วคนที่ด่าทีมชาติยังอยู่เนอะ
อารมณ์แบบว่าไปไหนซะล่ะอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกคนก็มาต่อว่าจบ 3-1 มันจะสูญพันธุ์กันหมดเลยครับนี่อีกคนก็เลยว่าตายหมดแล้วครับนะครับต่อมาครับคนนี้เรียกว่าจัดเป็นเมดเล่ชุดหนึ่งครับเขาบอกว่าตักกะแฟนบอลโง่ๆหลายคนตามหลัง 0-1 ครึ่งแรกเท่ากับแพ้และตกรอบนะอีกคนก็บอกว่าแคปไว้หมดแล้วพวกหัวเราะเยาะนี่อีกคนก็บอกว่าน้องมันกระซิบกันบอกยิงอุดปากกันหน่อยเว้ยพวกเรานี่อีกคนก็บอกว่าคำที่หลังดังกว่านะครับอีกคนก็บอกว่าอ้าวโค้ดคีย์บอร์ดยังไงกันล่ะเกมนี้ เรียกว่าก็เป็นความบันเทิงนะเป็นความบันเทิงของแฟนบอลชาวเน็ตนี่แหละครับว่าหลังจากที่ครึ่งแรกเนี่ยก็โดยปกติครับพอพักครึ่งเนี่ยก็มีการอัปเดตอะไรเงี้ยก็จะมีการแซวๆอ่ะหลังจากดูฟอร์มดูอะไรแบบโอ้ยไม่ไหวก็อาจจะมาแซวคือถ้าแซวแล้วมันถูกผลการแข่งขันถูกต้องเนี่ย ก็สบายหน่อยแต่ว่าถ้าแซวแล้วผลการแข่งขันไม่เป็นอย่างที่แซวไว้เนี่ยก็จะโดนถล่มกลับแบบนี้นี่เองครับก็เดี๋ยวสรุปนิดนึงนะครับกลุ่มนี้สรุปก็คือว่าออสเตรเลียเข้าเป็นที่1ของกลุ่มนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าผมไม่แน่ใจว่าผลการแข่งขันเป็นยังไงนะครับก็ออสเตรเลียเข้าเป็นที่1ของกลุ่มนะครับมี7แต้มนะครับแล้วก็ประตูได้เสียเนี่ย14ในขณะที่ไทยมี7แต้มเหมือนกันประตูได้เสียบวก8นะครับมาเลย์มี3แต้มประตูได้เสียบวก1ส่วนติมอร์เลสเต้ไม่มีสักแต้มเลยนะครับแพ้3นัดประตูได้เสียลบ23นะครับส่วนโปรแกรมนัดถัดไปของไทยนะครับเป็นโปรแกรมรอบเรียกว่ารอบตัดเชือกครับรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยไทยเราจะพบกับเวียดนามในวันที่1กรกฎาคมนี้เวลาบ่าย3นะครับก็ยังไงก็รับชมได้ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับของเพจ FA Thailand แล้วก็ทางด้านของช้างศึกนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นักเตะทุกคนนะครับให้น้องๆทุกคนรวมถึงสตาฟทุกคนด้วยให้สามารถที่จะผ่านเข้ารอบและเป็นไปได้นะเอาแชมป์มาฝากคนไทยสักหน่อยเรียกว่าเป็นการอย่างน้อยก็เรียกว่าเยียวยาจิตใจกันหน่อยละกันนะครับเอาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เกรียนบอลไทยฝากคอมเมนต์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ